เราเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะเราจะมีตัวอย่างสกู๊ปนะคะเรื่องราวขององค์พระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จนะคะที่กำลังจะออกอากาศทางช่องมิราเคิลของเราในวันจันทร์ที่3เมษายนนะคะจะมีการออกอากาศทุกๆวันเลยวันนี้เราจะมีตัวอย่างนะคะในตอนของคเนศจตุรถีนะคะมาให้คุณชมได้ชมกันค่ะคเนศจตุรถีเนี่ยนะครับเป็นพิธีที่จริงแล้วพิพิธภัณฑ์เนี่ยทำมา 30-40 ปีแล้วตั้งแต่ว่าคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักเลยแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชนภายนอกพอเรามาเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยเราถึงเผยแพร่ไปข้างนอกนะครับแล้วก็ตอนนี้แพร่หลายมากนะครับจตุรถีเนี่ยคำว่าจตุเนี่ยแปลว่า4รถีก็มาจากคำว่าดิถีคือดิถีที่4นี่ขึ้นหรือแรม4ค่ำถือว่าเป็นวัดขององค์พระคเนศนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นหรือแรม4ค่ำเดือนนั้นไปตรงกับพระตรบทซึ่งประมาณเดือนกันยาตุลาของบ้านเราเนี่ยหรือเดือน10ไทยเนี่ยก็จะเป็นแบบคเนศจตุรถีเป็นวันที่องค์พระคเนศเสด็จลงสู่โลกมนุษย์เพื่อเยี่ยมเยียนผู้เริ่มใสในพระองค์นะครับจริงๆแล้วจะมีเวลาทั้งหมด21วันนะครับท่านจะอยู่ในโลกมนุษย์21วันแต่ว่าในช่วงของคเนศจตุรถีเนี่ยเราได้ใกล้ชิดกับพระคเนศมากที่สุดนั้นเนี่ยเขาจะปฏิบัติตัวเหมือนกับท่านมาจริงๆเลยที่บ้านเขาจะต้องทำความสะอาดหิ้งพระหรือห้องพระเขาเนี่ยให้ดีเลยแล้วก็จะต้องจัดอาสนะพิเศษเลยนะสำหรับท่านโดยเฉพาะเพราะปกติเนี่ยพระคเนศจะอยู่บนหิ้งแต่ช่วงจตุรถีเนี่ยเหมือนกับแขกที่มาเยือนเขาก็จะจัดเก้าอี้หรือจัดอาสนะหรือจัดตั่งเล็กๆเอาไว้ให้ท่านนะครับเพื่อคอยรับเสด็จพระองค์ท่านโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีการถวายอาหารถวายน้ำมีการสวดสรรเสริญเนี่ยทุกวันนะครับจนกว่าจะส่งเสด็จกลับแต่อย่างเช่นคนไทยเราเนี่ยเราไม่ได้รับทานนางสวิรัตเนี่ยช่วงนั้นเราก็อาจจะรับทานนางสวิรัตในช่วงของพระคเนศเพื่อให้ร่างกายเราสะอาดบริสุทธิ์นะครับเหมาะแก่การได้รับพรจากเทพพรหมอะไรอย่างเงี้ยการแห่ในสมัยที่ผมไปแรกๆเลยนะก็มีแต่ว่าเป็นการแห่แบบประเพณีไม่ได้แห่แบบปัจจุบันทำไมไม่เหมือนกับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีการประกวดประขันกันแล้วก็พระคเนศในช่วงของพระคเนศจตุรถีสมัยก่อนจริงๆแล้วที่ผมไปเนี่ยจะมีแต่พระคเนศที่ลักษณะที่นั่งเท่านั้นเองถ้าท่านเป็นท่ายืนเนี่ยท่านต้องมายืนหาเรา21วันเนี่ยเขาก็ไม่ทำแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ติดในรูปแบบละเพราะว่ามันเป็นการประกวดกันนะแข่งขันกันมีเงินรางวัลนะฮะก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยคำว่าวิสาชันนี่คือการส่งเสด็จกลับทางน้ำแต่ก่อนนี้จริงๆนะพระคเนศที่จตุรถีเนี่ยจะทำจากดินพอบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับทางน้ำเพราะว่าถือว่าแม่น้ำทุกสายเนี่ยจะไปรวมกันที่ทางช้างเผือกอันเป็นเส้นทางกลับสู่สวงสวรรค์นะครับดินก็จะละลายในน้ำอีกอย่างหนึ่งประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมน้ำทุกสายที่มีพระคเนศผสมอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ำมงคลน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำให้ไร่นาเขาเนี่ยเจริญงอกงามMiracle Channel ภูมิใจเสนอพระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จเรื่องราวของเทพเจ้าโคชเสียนพระผู้ได้รับความศรัทธามากที่สุดพระองค์หนึ่งพระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จคือเรื่องราวแสนวิเศษของประวัติพระพิฆเนศตั้งแต่ประสูติตำนานกล่าวว่าพระนางปาราวตีฉายาแห่งพระศิวะปรารถนามีบุตรข้ามีความปรารถนาเป็นมารดาของบุตรผู้ยอดเยี่ยมหาเสมอมิได้พระศิวะจึงแนะนำให้พระนางไปบำเพ็ญบุญยพรตบุญยพรตนั้นคือการบูชาพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดพระผู้อวตารลงมาขจัดสิ่งชั่วร้ายในยุคแล้วยุคเล่าเมื่อพระนางได้บำเพ็ญบุญยพรตสมบูรณ์แล้วพระผู้เป็นเจ้าจึงมาปรากฏและประทานพรว่าพระองค์เองจะอวตารลงมากำเนิดเป็นบุตรของพระนางเทวีปาราวตีบุญยพรตนี้สำเร็จแล้วข้าจะอวตารลงมากำเนิดเป็นบุตรของท่านเพื่อกระทำกรณียกิจทั้งปวงในโลกอันศักดิ์สิทธิ์เทวีปาราวตีเสกสร้างพระกุมารงามสง่าจากขมิ้นที่ไหลทาพระชวีวันแล้วถือเป็นบุตรของพระนางและมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้เฝ้าอารักขาน้อมรับบัญชาพระแม่เหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ใจต่อมาก็คือ
พระกุมารพระองค์น้อยต้องปะทะประมือกับพระศิวะบิดาของตนพิคเนตและแล้วในไม่ช้าพระกุมารก็ได้รับพระเศียรใหม่เป็นคชเศียรพระพิคเนตมหาเทพแห่งความสำเร็จนำเสนอหลากหลายเรื่องราวของพระองค์ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนที่นี่ที่เดียว Miracle Channel ค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจของพระพิคเนตมหาเทพแห่งความสำเร็จนะคะก็จะออกอากาศตั้งแต่3เมษายนเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันจันทร์ถึงศุกร์จะออกอากาศตอน2ทุ่มตรงและเสาร์อาทิตย์นะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะเวลา6โมงเย็นนะคะเวลาต่างกันนิดนึงนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดหมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะคุณผู้ชมต้องลงทะเบียนก่อนและ SMS สามารถพิมพ์และกดส่งเข้ามาได้เลยนะคะโดยการพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วข้อความอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะเรื่องของอาชีพนะคะที่ถูกฉลกใครยังไม่ทราบหรืออยากจะทำธุรกิจอยากจะทำอาชีพเสริมนะคะส่งคำถามเข้ามาถามกันได้ในวันนี้นะคะ422-1606นะคะมาเริ่มกันที่ SMS แรกเลยค่ะจากคุณสุภัตรานะคะเกิดวันที่9ตุลาคมปี40นะคะเวลา5โมง25นาทีตอนเย็นวันจันทร์นะคะ ถามเรื่องการเรียนจะเรียนจบหรือเปล่าเรียนเกี่ยวกับพัฒนาสังคมค่ะ8ตุลา40นะครับความจริงปฏิทินตรงกับวันพุธเลยนะครับน้องสุภัตราแต่ความจริงเป็นคนรุ่นใหม่แล้วการบันทึกข้อมูลไม่น่าจะพลาดลองตรวจสอบอีกครั้งหรือพิมพ์มาผิดหรือเปล่านะจ๊ะส่งเข้ามาอีกครั้งนะท่านต่อไปค่ะคุณแหวนค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะมี934395และ692เบอร์ไหนดีคะอาจารย์จริงๆถ้าชอบในเรื่องของ เก่งคิดเก่งทำใช้เบอร์แรกนะครับถ้าชอบในเรื่องของสิ่งที่จะเอื้ออำนวยในเรื่องของความสำเร็จ ให้ใช้เบอร์ที่2นะครับส่วนเบอร์สุดท้ายเนี่ยนอกจากในเรื่องของมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วเนี่ยก็ยังเสริมสร้างความมีเสน่ห์จริงๆแล้วก็แล้วแต่นะจะใช้เบอร์ไหนผมไม่ขัดใช่นะท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยจ้ะอัลโหลนะคะคุณนูรีดานะคะเกิดวันที่23กรกฎาคมปี20วันเสาร์บ่ายโมงครึ่งนะคะป่วยบ่อยค่ะอาจารย์เมื่อไหร่จะดีขึ้นค่ะดาวอายุอยู่เรือนหินะนะครับทีนี้ก็ในแง่ของสุขภาพเนี่ยสำคัญมากเลยนะจริงๆแล้วการตรวจเช็คก็ดีนะครับการเข้าสู่ในเรื่องของสถานพยาบาลการรักษาถ้ามีโอกาสขอให้ทำเพราะปีนี้ในแง่ของการรักษาหรือแม้กระทั่งคุณจะได้พบแพทย์ที่สามารถที่จะช่วยเหลืออาการคุณให้ดีขึ้นฝากทำบุญ2เรื่องแต่ว่าสิ่งที่ดีๆนะก็สมมุติว่าถ้าเจอแพทย์เก่งและถ้าต้องมีการรักษาโดยการผ่าตัดปีนี้ผลการรักษาก็จะออกมาในทางที่ดีขึ้นแต่ปีนี้ที่ห่วงจริงๆก็คือในเรื่องของพวกอาการของพวกสิ่งแปลกปลอมเป็นอะไรหาให้เจอทำบุญ2เรื่องฮะทำบุญลงศพอีกอันนึงก็คือหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดจ้าท่านต่อไปค่ะคุณขวัญชัยนะคะเกิดวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนปี02ค่ะอาจารย์11โมง18นาทีถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่กรุงเทพมหานครโชคลาภก้อนใหญ่จะมีหรือไม่และจะได้ปลูกบ้านเมื่อไหร่ครับวันจันทร์นะครับกทมของคุณเนี่ยเอาในแง่ของการเสี่ยงโชคก่อนนะครับปีจรเนี้ยไม่เฉียและดาวการเงินก็จะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาถึงจะมีจะเข้าก็เข้าไม่สุดจะประมาณนั้นเกณฑ์ในเรื่องของการปลูกเคหสถานเร็วที่สุดคือในช่วงอายุย่าง59แต่ถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมจริงๆอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมคือย่าง61ครับค่ะโชคลาภปลูกบ้านครบแล้ว นะคะท่านต่อไปค่ะจ้ะ22ธันวาคมช่วยอาจารย์เช็คค่ะกลัวไม่ครบนะคะปี30ค่ะเกิดวันอังคารบ่ายโมง45นาทีนะคะมีการโยกย้ายภายในบ้านแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างครับโชคลาภเหมือนกันตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30โยกย้ายภายในบ้านหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรมีการโยกย้ายภายในไม่ใช่ในบ้านลูกอาจจะเป็นการทำงานโยกย้ายภายในย้ายแล้วควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสายตาไม่ดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30คือถามว่าโอกาสจังหวะเวลาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนี่ย
ปีนี้ไม่ว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ปีนี้เกณฑ์ในการเริ่มสิ่งใหม่เด่นฉะนั้นก็ขอให้มีความเชื่อมั่นครับแต่ว่าเข้าช่วงย่าง30ไปแล้วเนี่ยอีก1ปีนับจากนี้โดยประมาณก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนอีก1รอบนะแต่อย่างที่เรียนก็เป็นการเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันโชคลาภมีไหมคะไม่เชียร์ไม่เชียร์ท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณเอกชัยนะคะเกิดวันพุธที่8ตุลาคม29เวลา 10:30 ถามเรื่องความรักเป็นอย่างไรจะมีคู่ไหมแล้วก็ลัคนาราศีนะคะอาจารย์เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ8ริ้วนะครับฉะเชิงเทราปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับพิจิกก็ใกล้จะผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตแล้วนะครับระทมทุกข์มา2ปีเสร็จๆหลัง1วันธันวาคมไปแล้วเนี่ยพระเสาร์จะยกออกจากราศีเกิดนะครับส่วนในเรื่องของความรักหัวใจพื้นชะตาเนี่ยจันทร์เสาร์กลุ่มรักและเจ้าเรือนพิจิกก็เป็นดาวอังคารฉะนั้นก็จะได้รับอิทธิพลเต็มๆจากทั้งคู่แตกหักแล้วก็คู่พัดพลาดจึงมักไม่ค่อยสมหวังหรือว่าลงตัวในเรื่องรักสักเท่าไหร่อันนั้นในแง่ของโหราศาสตร์ไทยอีกหนึ่งศาสตร์ในส่วนของสัตว์เลขดวงก็ต้องล้อกันทั้งหมดแล้วฮะปัตตานิกาลีมรณะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยจริงๆอย่าไปคาดหวังเยอะโอกาสที่จะพลิกผันมีสูงถึงแม้ว่าจะคบคนที่มีตำหนิก็พอจะเพียงแค่บรรเทาเบาบางได้บ้างนะแต่ว่าก็อย่าไปคาดหวังแต่จังหวะเวลาดีๆนะย่าง32มีโอกาสจะได้เจอครับนะท่านต่อไปค่ะของลูกนะคะเกิดวันอังคารที่11ธันวาคมปี45นะคะเวลาเที่ยงคืน45นาทีติดเกมติดเพื่อนนะคะเมื่อไหร่จะดีขึ้นจะเรียนจบไหมคะสมัครเรียนช่างยนต์ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุ14ขวบแหมอยู่ในวัยเลยแหละครับใช่ค่ะแต่ประเด็นคือเดี๋ยวนะกำลังวัยรุ่น1 4ธันวาคม45 40โอเคตรงกับวันอังคารแต่ว่าน้องเดี๋ยวนะครับจริงๆแล้ว11ธันวาคม45ในปฏิทินตรงกับวันพุธนะผมไม่แน่ใจว่าคุณแปลงวันมาให้ผมหรือเปล่าเพราะน้องเกิด45น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ละก็เอาเป็นว่าตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะระบุข้อมูลวันสากลเข้ามาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสกลนะคะเกิดวันพุธที่8กุมภาพันธ์ปี10ค่ะเวลา 3:30 ถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดปัตตานีค่ะปัตตานีแฟนรายการอยู่จังหวัดภาคใต้เยอะนะครับมีโอกาสได้พูดคุยและเห็น SMS ยินดีนะครับก็ลัคนาพิจิกเหมือนกันจ้ะนะก็รอนิดนึงครับรอให้เสาย้ายก่อนหลายอย่างจะเปลี่ยนใช่แต่ว่าจังหวะดาวใหญ่ย้ายเนี่ยนะมันจะมีผลเยอะเหมือนกับจังหวะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรทิ้งทวนน่ะฉะนั้นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะพ้นหนึ่งธันวาคมมาอีกทีอีกนานนะคะก็เลยต้องทิ้งทวนหน่อยครับก็คือ2ปีครึ่งอ่ะจะจรทีโดยประมาทนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่16มิถุนายนปี00นะคะเวลา 02:05 นาทีฟ้าสว่างวันอาทิตย์ถ้าจะเนี่ยค่ะทำงานสักอย่างจะทำอะไรดีคะอาจารย์ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับดวงนี้ถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์ก็เรียกว่าดวงสู้ครูผมเชียร์นะจะรู้จักคิดพลิกแพงต่อยอดอะไรใหม่ๆได้อีก2กลุ่มที่ฉลกก็คือพวกของกินสิ่งสวยงามแต่ต้องมีกลิ่นอายต่างประเทศหรือมีความสัมพันธ์เช่นนำเข้าหรือเป็นเทรนด์สินค้าแบบนั้นนะครับอีกกลุ่มนึงพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นครึ่งนึงอีกครึ่งนึงคือตัวคุณต้องเพียรพยายามนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธรรมรัตน์นะคะวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์ปี16นะคะเวลา 13:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคะการเงินโชคลาภและการทำบุญค่ะระวังมีปัญหากับคนใกล้ตัวนะครับอาจจะเป็นบรรดาเพื่อนฝูงพี่น้องก็ได้ในส่วนของการเงินปีจอนี้ผมฝากอย่างนี้ครับหาได้จริงแต่มีบางช่วงอาจจะติดขัดหน่อยช่วงนี้ประมาณเดือน4แล้วก็อีกช่วงนึงตกประมาณช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับที่สำคัญปีจอนี้อย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเงินกลัวจะเสียมิตรภาพดีๆไปการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้ถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธครับโชคลาภมีไหมคะเสียงโชคไม่เชียร์จริงๆพื้นชะตาไม่ดีเลยนะครับเลยนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่10
11ธันวาคมปี22วันอังคารนะคะเวลา6โมงเช้าการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นมีโชคลาภบ้างไหมคะวันอังคารถูกต้องนะครับคือกาลีมันจี้เรือนเงินอยู่นะความจริงแย่มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับปีนี้ก็ยังได้รับอิทธิพลได้รับผลกระทบแต่ว่าด้านดีก็พอมีนะในแง่ของศักยภาพการหาได้เลยเมษาไปแล้วเนี่ยสภาพคล่องขาเข้าพอจะมีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาระหนี้สินอยู่เนี่ยถ้าจะคลี่คลายหรือเบาบางลงจะต้องรอเข้าช่วงย่าง39ไปแล้วเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่ระวังอุบัติเหตุเพศภัยถ้าคุณทำงานทำอาชีพอะไรอยู่ปีนี้รักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่27ธันวาคมปี00นะคะเวลาบ่าย 4:45 นาทีดวงนี้ทำธุรกิจอะไรถึงจะดีคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาไม่หวือหวาแต่เทคไทม์หน่อยระยะยาวผมถ่ายดีสุขมหาอุดเนี่ยมหาอุดก็หมายถึงเจ้าของกิจการก็ได้นะดาวสุขก็หมายถึงอะไรล่ะของกินสิ่งสวยงามพวกหนังพวกเกมนะครับร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปอย่างที่เรียนเนี่ยเด่นในพื้นชะตาแต่อีกครึ่งนึงคือการพัฒนาตัวเองนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนซะมาท่านต่อไปเลยค่ะอาศัยสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะสมศักดิ์ค่ะคุณสมศักดิ์เกิดวันที่เท่าไหร่คะ13กุมภาพันธ์ครับค่ะ2532นะเวลาเกิดค่ะ9โมงครึ่งครับ9โมงครึ่งตอนเช้านะคะจังหวัดอะไรครับจังหวัดสระแก้วครับสระแก้วโอเคนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างเพิ่งเข้าย่าง29นะฮะคุณสมศักดิ์ครับนะครับจริงๆต้องบอกว่าช่วงปีตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานก็ไม่ค่อยดีเลยไม่นิ่งหรือจะอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงก็ได้ตอนนี้ยังทำงานอยู่หรือเปล่าครับคือทำงานนะจะคงมาสอบถามเรื่องงานนะครับคือตกมาประมาณ4เดือนนี่ก็เดือนที่5แล้วครับสมัครไปแล้วก็ยังไม่มีใครรับก็อย่างที่เรียนไง5เดือนที่แล้วตกมันก็คือในช่วงอายุย่างปีที่ผ่านมา28ถูกไหมพอเกณฑ์งานมันได้รับอิทธิพลจากกาลกินีแต่ว่าในดวงในดวงปีนี้ย่าง29เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานมันยังพอมีโอกาสได้รับผลจากความช่วยเหลือนะครับพยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่หน่อยพอจะมีคอนเน็กชันไหมนายผู้ชายเก่าๆหรือแม้กระทั่งเพื่อนผู้ชายเหรอคะจะนายผู้ชายแต่เพื่อนจะเป็นเพศไหนก็ได้ค่ะย่างชายไม่มีครับแต่ถ้าเพื่อนพอมีใช่ปีนี้พยายามให้เพื่อนช่วยหางานลองดูนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเกณฑ์งานมันมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไงมันก็ออกจริงๆนะครับแต่ปีนี้พอมีโอกาสแล้ววงกลมมันก็สัมพันธ์ถึงงานใหม่ผมมองว่าอย่างช้าเนี่ยประมาณเดือนมิถุนาค่ะประมาณเดือนมิถุนาน่าจะพอมีโอกาสถ้าคุณไม่เลือกงานนะค่ะนะสองส่วนนะปีที่แล้วเนี่ยจะเตือนเรื่องงานแต่ย่าง29เนี่ยถ้ามีคู่ครองผมก็จะเตือนในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ครองอาจจะกระท่อนกระแท่นหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือต้องอยู่ห่างไกลตอนนี้มีคู่อยู่หรือเปล่าครับไม่มีครับถ้าไม่มีก็เบาไปนะถ้ามีเข้ามาก็บอกว่าไม่ดีต้องบอกว่าไม่ดีนะถ้าปีนี้มีเข้ามาแล้วส่วนใหญ่ในพื้นชะตาเนี่ยไม่ค่อยสมหวังนะเรื่องรักครับในอดีตเนี่ยต้องบอกว่ามีรักก็อาจจะถูกแย่งหรืออาจจะไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วจะเป็นทรงแบบนั้นตลอดถูกไหมฮะครับนะฉะนั้นดวงนี้เรื่องรักพับไว้เลยแต่เรื่องงานปีนี้ผมมองว่ามิถุนาต้องได้มิถุนามีเกณฑ์แต่คุณต้องวิ่งเข้าหาไม่เพื่อนก็ผู้ใหญ่ผู้ชายอ่ะครับค่ะฝากทำบุญเสริมชะตามันจะต้องมีปัญหาครับเร็วกว่านั้นไม่ได้ครับคือว่าอันนี้ผมว่ากันตามดวงค่ะผมว่ากันตามดวงแต่ไม่ใช่ว่าช่วงนี้จะไม่มีโอกาสคือปีที่แล้วน่ะเกณฑ์งานมันเสียนะครับแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นนะส่วนหนึ่งพอเกณฑ์มันดีอีกครึ่งหนึ่งพูดอยู่เสมอใช่พูดอยู่เสมอก็คือตัวเราต้องขวนขวายแสวงหาด้วยพอมีโอกาสแล้วเราก็เทคมันก็จับให้อยู่ถ้าได้แล้วนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าช้าสุดคือมิถุนายนไม่ได้หมายความว่าเดือนนี้เดือนหน้าจะไม่ได้นะคะครับมีโอกาสมีโอกาสที่ดวงนี้จริงๆต้องบอกว่าถึงตกงานก็จะตกไม่นานนะหมายถึงดวงเนี้ยค่ะ
ฝากอาชีพที่เด่นกว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยส์ละกันคำว่าการทำงานมีสองอย่างเป็นลูกจ้างกันลุกขึ้นมาทำอะไรเองถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกอาหารการกินสิ่งสวยงามพวกงานเย็บปักถักร้อยพวกนี้ก็เด่นอันนี้ฝากไว้ในอนาคตก็ได้ครับค่ะครับผมอ้าวเสริมชะตากันนิดนึงของคุณเนี่ยช่วงนี้พระพุทธเสวยอายุอยู่จังหวัดไหนเอ่ยเมื่อกี้ที่บอกสระแก้วค่ะให้ไปเช่าพระปางอุ้มบาทค่ะนะครับเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระพุทธวันละ17จบก็คือปิสัมระโลปุสัตพุทธผมทวนนะปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับค่ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะโชคดีนะคนฝ่ายหน่อยนะให้ได้งานนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะท่านนี้เกิดวันศุกร์ที่8พฤษภาคมปี35ค่ะอาจารย์เวลา8โมงเช้านะคะโชคลาภความรักจะมีคู่ไหมครับเราประมาทไม่ได้การเสี่ยงโชคปฏิทินตรงกับวันศุกร์พื้นชะตาเป็นกาลีฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงนะเกณฑ์เรื่องการดวงนี้จะได้ตังก็ต้องทำงานความรักละกันปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะครับถ้าโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจะมีคนช่วยเหลือชงหรือว่าแนะนำรักใหม่ๆ มีคู่อยู่แล้วถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจปรับได้ครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคตอบไปแล้วนะหมดละท่านต่อไปค่ะถามให้ลูกสาวนะคะเกิด30มกราคมปี45เวลา 3:23 นาทีนะคะบอกว่าน้องเกเรมากเลยนะคะหนีไปอยู่กับแฟนไม่ฟังคุณแม่ไม่เรียนด้วยนะคะจะได้ลูกกลับคืนมาไหมคะนี่ดวงลูกเนาะดวงลูกคืออย่างนี้ครับ พื้นฐานนิสัยเนี่ยโยงมรณะราหูเกาะก็คือแบบดื้อรั้นไม่ฟังใครทำอะไรและบางทีในพื้นชะตาเนี่ยก็อาจจะแบบพื้นชะตาพื้นฐานนิสัยมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความโมเมาลุ่มหลงได้ง่ายพอจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นถ้าถามว่าปีนี้ต้องบอกว่าใจเขาเป็นกาลีในความหมายคืออะไรปีนี้ดื้อมากพูดอะไรก็ไม่ฟังหรอกครับและปีนี้คำพูดก็แรงจริงๆฉะนั้นถ้ามีโอกาส1ก็อย่าไปคาดหวังอะไร2ถ้ามีโอกาสให้เขาได้ทำบุญเสริมเนี่ยให้เขาถวายข้าวสารถุงนี่แหละจะ กี่โลก็สุดแท้แต่หรืออย่างน้อยให้เขาได้มีโอกาสตักบาตรถวายเพลพระบ้างก็ยังดีนะปีนี้ต้องบอกตรงๆว่าคุยรู้เรื่องยากแล้วเขาจะกลับมาไหมคะอาจารย์ก็อย่างที่เรียนนะยากหน่อยอแล้วก็ปีนี้เขาย้ายบ้านเขาย้ายปีนี้คำว่าไปอยู่กับแฟนในความหมายก็ใช่คือจะเป็นในระยะสั้นเป็นทรงแบบนั้นเผื่อใจไว้หน่อยครับนะมาท่านต่อไปเลยค่ะเป็นกำลังใจให้คุณแม่เนาะคุณอัญชลีนะคะ เกิดวันพฤหัสที่9พฤศจิกายนปี43ค่ะเวลา 8:04 นาที ถ้าทำธุรกิจต้องทำธุรกิจแบบไหนถึงจะก้าวหน้านะคะแล้วก็ลักษณะนิสัยของเนื้อคู่เป็นยังไงคะคู่จริงๆอ่ะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูในความหมาย ขออภัยครับน้ำไหมคะอาจารย์ ในความหมายคู่ศัตรูคือลงตัวยากหรือคบหรือมีคนขัดขวางสมหวังลำบากติดขัดหรืออยู่ด้วยกันสมหวังและก็มักจะมีปัญหาเป็นศัตรูกันมากกว่าเป็นคนรักพื้นชะตาเป็นแบบนั้นแต่ว่าลักษณะถ้าพูดถึงลักษณะจะเป็นคนเฉลียวฉลาดนะครับแต่ในเรื่องของอารมณ์เนี่ยจะมีมากหน่อยะนะครับฉะนั้นก็ดวงนี้ถ้าได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งส่วนในเรื่องของอาชีพธุรกิจดวงนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากให้ทำกิจการส่วนตัวสักเท่าไหร่นะเว้นแต่ว่าถ้ามีฝีไม้ลายมือเป็นสเกลเล็กหน่อยพวกงานเย็บปักถักร้อยนะครับรับแก้รับซ่อมพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ต้องทำของเสียแต่ถ้าอยากจะทำการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ผมเชียร์นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชยาพักนะคะเกิดวันศุกร์ที่8พฤษภาคมตอบแล้วปี24แล้วคะอาจารย์ตอบแล้วจ้ะตอบแล้วจ้ะน้ำมาท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันเสาร์ที่2พฤษภาคมปี13นะคะเวลา1ทุ่มตรงกิจการตัวเองจะรองงานดีหรือไม่นะคะเพราะว่าสะดุดจะมองงานใหม่ดีไหมถ้าด้านการขนส่งเนี่ยจะไปได้ไหมคะหมายถึงอะไรถ้าทำโลจิสติกเป็นของตัวเองน่าจะนะคะขนส่ง
ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47ดวงคล้ายๆกับสายเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะและยิ่งถ้าเป็นอาชีพทําทางด้านการขนส่งขนาดใหญ่ด้วยเนี่ยปีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวลองดูนะครับสะดุดนะฮะถ้า47งานใหม่ดีมั้ย47หลังพฤษภาคมเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ย่าง4จะแป๊บนึงหลังพฤษภาคมไปก่อนหลังพฤษภาคมไปก่อนมีเกณฑ์เริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วก็ดาวอาชีพที่ทำเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นด้วยนะฉะนั้นช่วงนี้ก็เวทแอนด์ซีฮะจะตัดสินใจอะไรให้เข้าย่าง48ไปก่อนแล้วของคุณเนี่ยช่วงนี้สุขเสวยก็ควรที่จะไปเช่าพระปางรำพึงมาบูชานะวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบครับค่ะวันนี้หลายท่านมีปัญหาเรื่องของงานนะคะก็เป็นกำลังใจให้ใครเนี่ยอยากจะทราบว่าเราจะทำอะไรดีเป็นอาชีพเสริมก็ดีนะคะหรือว่าอยากจะทำธุรกิจใหม่ๆเป็นของตัวเองก็ดีลองส่ง SMS เข้ามาถามอาจารย์ได้นะคะด้วยการพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความคำถามถ้าต้องการทราบลัคนาราศีก็ให้ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606ขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงไอ้คำว่าอาชีพฉลกอย่างสมมุติเนี่ยสมมุติผมดาวพุธผมสวยดาวพุธเป็นนักการทูตก็ได้เป็นพิธีกรก็ได้แต่ผมภาษาอังกฤษไม่ดีผมเป็นนักการทูตไม่ได้แต่ผมเป็นพิธีกรได้ค่ะอันนี้ส่วนนึงก็มีช้อยส์ใช่ต้องมีช้อยส์และอีกส่วนนึงก็คือความเพียรพยายามของตัวเองที่จะบรรลุเฉยๆก็จะไม่ได้อย่างสมมุติว่าถ้าแพรดาวศุกร์สวยเนี่ยเป็นนักแสดงแต่ดาวศุกร์ไม่ถึงอาหารแพรอาจจะทำอาหารไม่ได้เรื่องเลยก็ได้ใช่อันนี้ก็คือมันจะต้องมีช่องทางมันต้องมีอย่างนึงใช่ลองดูนะคะก็ถ้ามันเหมาะกับสิ่งที่เราบังเอิญถนัดชอบอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งดีใหญ่เลยนะคะส่งคำถามเข้ามาดู4221606และสายสดนะคะอีกหนึ่งสายนะคะที่024960493-4นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดียวค่ะครับ